เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อช่วงเช้ามืดที่ผ่านมาภายในบริษัทสุภาวุฒิอินดัสทรีจำกัดตำบลโป่งตำบลบ้านโป่งอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีค่ะต้นเพลิงมาจากโกดังห้อง Painting Factory 2ไฟโหมลุกไหม้รุนแรงเจ้าหน้าที่เร่งลำเลียงสายฉีดน้ำสกัดไฟไม่ให้ลุกลามแต่ปรากฏว่าลมกระโชกแรงเพลิงไหม้ลุกลามอย่างรวดเร็วค่ะเจ้าหน้าที่ก็ต้องเร่งเคลื่อนย้ายรถยนต์ที่อยู่ในโรงงานออกพร้อมทั้งขอสนับสนุนรถดับเพลิงกว่า20คันเจ้าหน้าที่กว่า100นายมาช่วยกันสกัดเพลิงไม่ให้ลุกลามไปยังบ่อพักน้ำมันเชื้อเพลิงที่มีอยู่ประมาณกว่า 15,000 ลิตรที่อยู่ใกล้เคียงล่าสุดเจ้าหน้าที่ควบคุมเพลิงในวงจำกัดได้แล้วนะคะแต่ว่ายังไม่ดับสนิทขณะที่ตัวอาคารมีแนวโน้มอาจจะถล่มได้ตลอดเวลาเพื่อความปลอดภัยเจ้าหน้าที่จึงใช้รถแบ็คโฮพังตัวอาคารก่อนที่จะระดมฉีดน้ำเข้าสกัดนอกจากนี้ยังพบด้วยว่าภายในโรงงานมีแก๊ส LPG อีกกว่า20ถังมีทินเนอร์สีอีกจำนวนมากเจ้าหน้าที่ก็ต้องฉีดน้ำหล่อเลี้ยงกันอยู่ตลอดเวลาเพื่อป้องกันไม่ให้ไฟลุกลามไปถึงจากการสอบถามพนักงานที่อยู่ในเหตุการณ์บอกแค่ว่าจุดที่เพลิงลุกไหม้เป็นโกดังห้องพ่นสีภายในมีสารไฟอย่างเช่นทินเนอร์มีกระป๋องสีแต่สาเหตุยังไม่ทราบแน่ชัดว่าเกิดจากอะไรขณะเดียวกันยังพบด้วยว่ามีกลุ่มควันพวยพุ่งขึ้นปกคลุมท้องฟ้าส่งกลิ่นเหม็นคละคลุ้งไปทั่วบริเวณไกลหลายกิโลเมตรชาวบ้านที่อยู่ใกล้เคียงเกรงว่าจะเป็นอันตรายกับสุขภาพนายพิสิทธิ์สิริสวัสดิ์นุกุลนายอำเภอบางละมุงยังคงเข้าสั่งการและปักหลักอยู่ที่เกิดเหตุนะคะจนถึงตอนนี้ก็ยังไม่มีใครออกมาชี้แจงถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมูลค่าความเสียหายประเมินเบื้องต้นไม่ต่ำกว่า100ล้านบาทค่ะ